วันนี้พระคัมภีร์เดิมบอกเราว่าชาวยิวจะต้องตัดสินใจในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องโยชูอากล่าวกับประชากรอิสราเอลว่าบัดนี้จงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์จงเลิกนับถือพระของชาติอื่นที่บรรพบุรุษเคยนับถือส่วนท่านและครอบครัวยืนยันว่าจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นประชากรก็พร้อมใจกันตอบพร้อมกันว่าเราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราและจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวนี่คือคำสัญญาซึ่งเป็นพันธสัญญาของประชากรชาวอิสราเอลต่อหน้าพระเจ้าโยชูอาถึงแก่กรรมเมื่ออายุได้110ปีเราเห็นพระพรของพระเป็นเจ้าผ่านทางผู้นำตลอดเวลาถ้าหากเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาพวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราสัญญาว่าจะนับถือพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวเราก็จะได้รับพระพรอุดมสำหรับตนเองและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้อ่านและผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกท่านทุกท่านพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์